ค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาพูดคุยเรื่องจิปาถะนะคะที่เราได้ย้ายมาอยู่กันที่สวีเดนนะคะเป้าหมายมันมีนะคะเพราะว่าเรามีครอบครัวที่ยังรอเราอยู่นะคะแล้วก็ถ้าถามว่าอยู่ที่นี่มีการท้อมีการอยากจะถอยไหมถ้าพูดถึงถอยนะสำหรับตัวเจนะไม่มีนะคะถอยเนาะแต่ว่าถ้าการที่ว่าท้ออะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างนะคะเพื่อนเวลาหน้าหนาวมาอย่างเงี้ยโอ้โหหิมะก็เยอะนะมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เสื้อผ้าก็ต้องแบบโอ้โหแพ็คเต็มที่เลยนะอย่างเช่นหน้าหนาวเนาะหน้าร้อนอย่างเงี้ยก็แบบพอประมาณเนาะก็ยังพอแบบไปได้การถ้าว่าเราถอยถ้ามันไม่มีอะไรที่มาสะเทือนจิตใจเราคือชีวิตคู่ไม่ราบรื่นอย่างเงี้ยน่าจะมีการแบบอยากถอยบ้างนะอันเนี้ยจะมีความรู้สึกอยู่นะแต่ว่านั้นมันเป็นความรู้สึกที่ว่ายาวนานมากแล้วนะแต่ก็ยังพอนึกออกอยู่นะการที่ว่าสมมุติว่าเราเจอคู่ครองที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่อยากจะสร้างครอบครัวน่ะเหมือนกับปล่อยปะละเลยเนาะอย่างเช่นไม่ได้มาดูแลลูกช่วยนะสมมุตินะอันนี้คือเจ้ไม่มีลูกนะเจ้ไม่รู้เรื่องนี้จริงๆแต่ว่าอย่างเช่นเนาะปล่อยปะละเลยเรื่องลูกอย่างเงี้ยไม่ค่อยมาเอาใจใส่เรามากอย่างเงี้ยเนาะสมมุติว่าพาเรามาตอนแรกๆก็น่าจะใช่อยู่แต่ว่าพอนานๆไปเริ่มปล่อยไงคะเริ่มปล่อยเราเริ่มปล่อยแบบยิ่งมีลูกด้วยเนาะยิ่งไม่ค่อยห่วงลูกห่วงหลานด้วยโอ้โหยิ่งหนักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผู้หญิงเขาเลือกทางที่เขาไปได้นะเจ๊คิดว่าเขาเลือกไปนะเอาจริงนะถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกหรือไม่เขาก็เลือกไปเนาะถ้าแบบถึงที่สุดแล้วอะเจ๊คิดว่าหลายๆท่านเลือกที่จะไปเนาะนอกจากว่าเรามาอยู่ไกลอย่างเงี้ยน่าจะไปลำบากอยู่เนาะถ้าไม่มีแบบสถานที่หรือไม่มีความรู้เรื่องที่ว่าถ้ามาอยู่เมืองนอกอะเนาะมาอยู่อย่างเช่นสวีเดนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราเลิกกับสามีไปแล้วเรามีลูกมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีเหตุผลการที่แยกทางกันแล้วก็เพื่อที่จะไปอยู่กับรัฐบาลสักพักใหญ่ๆเนาะแล้วก็ให้ลูกแบบโตขึ้นแล้วเราก็ค่อยดำเนินชีวิตอย่างอื่นไปเนาะส่วนถ้าเกิดว่าเรามีงานทำอย่างเงี้ยรัฐบาลก็ไม่ได้มาเอื้อมือช่วยนะคะทุกท่านเนาะก็ยังมีรายได้ของเราเข้ามาอยู่แต่ถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสมมติว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยเจ๊ก็เคยพอจะรู้เรื่องนี้อยู่นะคะแล้วก็คือเจอเพื่อนๆที่ว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันเนาะก็มีแบบทั้งแบบหลังไมค์คุยให้ฟังพูดคุยกันเนาะก็จะเจอปัญหาเรื่องนี้เยอะเนาะก็จะเข้าไปอยู่กับรัฐบาลอยู่เนาะแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยกันเลี้ยงดูช่วยจ่ายเรื่องที่อยู่อาศัยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบกรณีนี้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าเจ๊คิดว่าถ้าเกิดว่ามันลำบากถ้ามันมีที่ทางไปอะเนาะเจ๊ว่าก็ถอยออกมาแล้วก็ไปตั้งหลักใหม่ดีกว่าเนาะแล้วก็ตั้งใจเลี้ยงลูกไปแล้วก็หางานเข้าไปด้วยเนาะจะได้แบบอยู่ด้วยตัวเองได้เนาะพอลูกโตขึ้นก็น่าจะสบายขึ้นเนาะแต่ว่าก็มีนะแบบลูกที่แบบโตขึ้นก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าลูกอาจจะแบบเหมือนคล้ายๆมีปัญหาก็ได้เนาะอันนี้ก็ต้องเอาใจใส่เด็กไปอีกคนละแนวนะคะเสร็จแล้วอันนี้เจ๊ก็ยังมีแบบการหวั่นๆอยู่ที่ว่าเราย้ายหลานๆมาอย่างนี้เนาะก็เราก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าพลิกชีวิตของเด็กๆคนหนึ่งเลยมาอยู่ที่สวีเดนซึ่งต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเนาะตอนนี้ก็เขาก็ได้มาถึงสวีเดนเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ค่อยติดตามกันก็มีความตื่นเต้นนะที่แบบเราไม่เคยนึกว่าจะมีหลานมาอยู่ที่นี่นะเมื่อก่อนไม่เคยนึกเลยเนาะแล้วก็เพราะว่าเจ้ไม่เคยแบบไม่เคยนึกว่าเจ้จะพาน้องสาวอะมาอยู่ที่นี่ได้ไงเจ๊ไม่เคยนึกเนาะแต่จริงๆอะ
ก็อยากใจลึกๆอยากพาเขามาอะไรเงี้ยในที่สุดเขาก็ได้มาแต่ว่าเรื่องหลานเนี่ยไม่ได้คิดเลยนะเพื่อนๆเนาะแต่มันก็มันพอน้องสาวเขาได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไปอยู่ที่นี่ปุ๊บเราก็ได้คิดพลิกแล้วเนาะแต่ตอนนั้นนะเราไม่รู้ว่าพ่อเด็กอาจจะเสียเร็วเนาะใช่ไหมแต่ว่าเราก็คิดว่าหลานคงยังไม่ได้มาอยู่ตอนเนี้ยมาอยู่ที่นี่เร็วขนาดนี้ไงเราไม่ได้คิดนะไม่ได้เตรียมเรื่องนี้ไว้เลยทีนี้ก็มาเหมือนมาฉุกเฉินนะเนาะเราก็แบบเหมือนช็อกด้วยประมาณนั้นเนาะเออเหมือนช็อกมีความรู้สึกแบบรีบเร่งแล้วก็รีบเคลียร์ทุกอย่างให้น้องสถานที่ที่นั่งที่นอนที่อยู่อาศัยอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมันก็ต้องพลิกอ่ะเพื่อนเนาะแล้วมันก็ต้องมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คือแบบก็เสียเยอะเหมือนกันเนาะเราก็เลยแบบอยากจะบอกทุกท่านไว้เลยเนาะเวลาเราทำเรื่องเดินเรื่องมาเนี่ยเราจะใช้ชีวิตแบบเล่นเล่นเลาะแหละเลาะแหละไม่ได้เนาะมันก็ต้องมุ่งเข้าหาเส้นทางที่เขาเรียกอะไรอะความสำเร็จของชีวิตให้ได้เร็วเนาะเพื่อแบบมันจะได้กู้สถานการณ์ที่ที่มันแย่ลงได้อะไรเงี้ยเนาะแต่มันก็ประคองกันได้นี่แหละค่ะประคับประคองกันไปเนาะก็ไม่รู้นะคะหลายๆท่านบางทีก็พามาก็เราอาจจะใช้ชีวิตเล่นๆไปหรือว่าเราก็ไม่ได้นึกไงค่ะว่ามันจะมีผลเสียอะไรบางทีก็อีกด้านหนึ่งก็เราก็ไม่ได้ไปบอกเขาซะทุกอย่างเนาะว่าเออทางบ้านเราเป็นยังไงเนาะแล้วก็การเหมือนอย่างการเงินภายในครอบครัวของเรามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่ได้บอกเราคนไปนะแต่อย่างเจ๊บอกนะว่าเออเดี๋ยวเดือนนี้เธอทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยบางทีถ้าชีวิตเรามันมีอะไรแบบช็อตน่ะต้องบอกนะเพื่อนถ้าไม่บอกนะครอบครัวเขาจะไม่เข้าใจเราเลยนะเรื่องอย่างเงี้ยเจ๊ถึงบางทีอ่ะเจ๊จะต้องบอกน้องสาวไปว่าเออบางครั้งมันก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้บางทีก็เจ๊ไม่ได้สอนคนนะแต่ว่ามันต้องช่วยกันป้องกันไว้เดี๋ยวเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นตามมาทีหลังเนาะมันก็จะมีแบบเหตุการณ์ต้องช่วยเหลือคนไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าเราจะจากกันไปคนละข้างนั่นแหละค่ะเพื่อนๆเนาะทีนี้ก็การที่เราเตรียมพร้อมสักอย่างหนึ่งก็มันเป็นการที่ดีอ่ะคือมันลดความกังวลไปนิดนึงเนาะบางทีมันคิดไม่ตกอ่ะเพื่อนๆเนาะก็แค่แบบขนาดเราทำเรื่องให้หลานเสร็จแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าจะพาหลานอ่ะมาที่นี่ได้ยังไงเราคิดไม่ตกกันเลยนะเออแม่เด็กก็ไม่ได้นอนนะเออเขาก็ไม่ได้นอนเจ๊ก็เลยว่าเออทำไมเขาถึงไม่ได้นอนเขาบอกเขาคิดมากคิดเยอะไงว่าจะทำยังไงดีพอเรื่องผ่านก็มีกังวลอีกนะอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถลงไปรับลูกได้เพราะว่า1ติดงาน2ต้องกักตัวนะเพราะว่ามันช่วงนี้เนาะมันต้องกักตัวที่เมืองไทยเนาะเสียเวลามากมันเสียเวลาเยอะมากแต่ตอนนี้มันก็เคลียร์เข้ามาได้เนาะก็ให้บินกับหลานอีกคนหนึ่งเนาะแต่ก็มีนะเพื่อนมันมีปัญหาเจอปัญหาเรื่องตม.ก็ได้เรียกเข้าไปถามไถ่นะคะว่าเป็นน้าหลานจริงหรือเปล่าก็รวบรวมข้อมูลเนี่ยนั่นแหละค่ะเป็นชั่วโมงเนาะก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยเนาะก็เราอยู่นี่เราก็ลุ้นช่วยเนาะแต่สุดท้ายเขาก็ให้มานะคะเพราะว่าหลานเจนอ่ะเขายังอายุไม่ถึง12ปีเนาะแล้วก็ไม่สามารถบินเองได้แต่ก็จะมีเด็กๆหลายๆท่านพ่วงขึ้นมาด้วยเนาะก็อายุ10ถ้าเด็กอายุ12ปีอ่ะจะบินเองมาได้เนาะแต่ก็ยังอยู่ในการที่แบบเสี่ยงเนาะสำหรับเจเนาะแล้วเด็กจะไปหาสถานที่ได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าการที่ไว้ใจได้มากที่สุดก็คือฝากพนักงานหรือฝากในการบินนั้นๆดูแลเป็นพิเศษให้มาที่นี่เราจะวางใจได้เยอะที่สุดนะคะเพราะว่าในกรณีหลานเจ้ยังไม่ถึง12ปีอ่ะมันต้องมีใบผ่านนะคะมันต้องมีใบมอบอำนาจมอบฉันทะให้อีกคนหนึ่งพาบินเข้ามานะคะไม่งั้นมันก็เด็กจะไม่สามารถบินได้ไม่งั้นตม.ก็คงไม่เรียกไปถามเนาะเขาก็อยากถามให้มั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเราก็เลยมีความแบบกังวลนิดนึงก็เหมือนเดินกันไปเดินกันมานี่แหละค่ะลุ้นช่วยเนาะอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ได้บินมาเรียบร้อยแล้วนะคะยินดีกับ
น้องสาวเจ้ด้วยนั่นแหละค่ะแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้เสมอแหละนะไม่ว่าพ่อแม่ทางไหนก็แล้วแต่ที่จะพยายามพาลูกมาเนาะก็ขอให้ทุกอย่างสำเร็จไปด้วยดีเนาะก็สู้ๆนะคะทำเรื่องให้มันถูกต้องเดินกระดาษเดินเรื่องเดินอะไรอะวางแผนให้ดีๆนะคะเพราะว่ามันมีหลายท่านที่แบบยังพาลูกมาที่นี่ไม่ได้นะคะมันมีเหตุผลของมันบางทีก็เขาก็ต้องดูว่าเราอยู่ที่นี่ทำยังไงบ้างทำอะไรบ้างแล้วก็คู่ที่เรามาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตด้วยกันคือคู่ชีวิตเราที่เนี่ยเขาทำงานอะไรนะคะไม่ใช่ว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่มีอินคัมเข้ามาแล้วก็มีแต่เราซึ่งเป็นแม่มีงานคนเดียวแต่ว่าที่อยู่ก็อยู่รวมกันอย่างเงี้ยมันก็ส่วนมากอะมันจะเขาจะไม่อนุมัตินะคะกลัวเรื่องอันนี้นะคะแต่ว่าก็พยายามดูนะคะลองทำวีซ่าดูมันทำผ่านข้ามประเทศไปได้นะคะแต่ต้องไปขอใบมอบฉันทะนะคะจากตอนนี้ต้องไปขอที่สต็อกโฮล์มนะคะเพื่อนก็พิมพ์คำว่ากงสุลไทยนั่นนะคะกงสุลไทยที่สวีเดนอ่ะก็จะมีเบอร์ขึ้นมาเนาะแล้วก็ออฟฟิศอยู่ตรงไหนก็เซิร์ชได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มาเจอกันคลิปต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งว่าเราจะได้เจอเด็กๆที่เจ๊พาย้ายมาอยู่ที่นี่ไหมไม่ใช่ตัวเจ๊ย้ายหรอกค่ะแต่หมายถึงว่าเราก็ต้องทำเรื่องด้วยกันนะพร้อมกันอย่างเงี้ยช่วยเหลือกันวางแผนวางแพลนวางแผนชีวิตครอบครัวการเดินเรื่องการทำเรื่องมาด้วยกันอันเนี้ยก็คือทำด้วยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันแค่แบบแต่มันต้องแค่ต้องให้แม่เขาเป็นคนเดินเรื่องเนาะแต่การที่ว่าช่วยกรอกเอกสารอะไรเงี้ยก็ทำด้วยกันหมดเลยรู้เรื่องหมดเรื่องพวกเนี้ยเนาะก็ใครที่อยากจะพามาหรือสนใจก็ลองเดินเรื่องมานะไม่นานนะคะเพื่อนทำแบบเร็วมากสำหรับร้านคนนี้เนาะที่แบบทำวีซ่าผ่านมาแต่มันต้องคนละกรณีนะคะถ้ากรณีไม่ด่วนก็ต้องรอนานนิดนึงนะคะแต่อันนี้เคสเร่งด่วนเนาะเพราะว่าพ่อเสียชีวิตไปแบบด่วนต้องย้ายมาที่นี่อย่างด่วนนะคะคือทำวีซ่าตามแม่มาอยู่ที่นี่นะคะก็น้องก็ได้วีซ่า5ปีก็คือPUT นะคะถ้าเจ๊จำไม่ผิดเนาะ PUT ก็คือ permanent นะคะอยู่ได้5ปีต่อไปก็คือทำต่อวีซ่าตามแม่เลยค่ะคือแม่เขาก็ถือ2สัญชาติอยู่ที่นี่นะคะก็ดีใจกับน้องนะคะดีใจกับน้องมากเลยนะแล้วก็ดีใจกับทุกท่านทุกคนเลยที่แบบประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเนอะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ